ีครับสวัสดีครับ The Discussion คุยคนคนกีฬานะครับก็วันนี้ต้อนรับการกลับมาของคุณจอนครับนะครับ เจอพิษแดงเดือดไปแดงเดือดนะเดือดแมชก็กลับกันมาช่วงนี้ก็ระวังสุขภาพกันหน่อยติดก็น่าจะง่ายนะครับคนที่ติดโควิดอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นซ้ำอีกแล้วคนที่ตอนนี้เนี่ยยิ่งไม่เคยติดเลยเนี่ยโอ้โหมันท้าทายกับการดูแลตัวเองมากโดยเฉพาะคนที่ดูแลตัวเองดีเนี่ยพักผ่อนน้อยแค่ภูมิตกก็มีผลแล้วมีผลมีผลใช่ใช่หลายคนที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็เป็นเหมือนกันคือมันเป็นธรรมดาที่เรามีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการที่เรามีภูมิคุ้มกันมันก็เกิดจากการที่เรารับเชื้อเข้าไปแล้วเราสามารถต้านทานมันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ฝากดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยส่วนวงการฟุตบอลไทยวันนี้เข้าเนื้อหาสักนิดนึงเพราะว่านี่เราคุยกันด้วยนะข่าววันนี้ที่เราจะเอามาเล่าเนี่ยคือเรื่องของการประกาศรางวัลยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลที่ผ่านมาครับขอโทษนะครับอีกประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยจะเปิดฤดูกาลใหม่แล้วนะครับจริงๆมัน ตอนที่เขามีข่าวว่าจะมีการประกาศรางวัลวันที่24กรกฎาคมเนี่ยผมจำได้เลยว่ามีข่าวมาประมาณสักเดือนที่แล้วอ่ะใช่แล้วผมก็แบบเฮ้ย24กรกฎาคมเนี่ยทำไมมันนานจังคือจริงๆมันควรจะแบบหลังจบซีซั่นสักประมาณ2อาทิตย์หรือสักเดือนนึงก็ประกาศได้แล้วแล้วจบซีซั่นตั้งแต่ช่วงผมจำได้ว่าช่วงวันเกิดผมคือ4พฤษภาคมจบซีซั่นนะนั่นคือจบซีซั่นใช่แต่ว่ามันจะมีไอ้นี่ไหลออกมานิดนึงพวกฟุตบอลถ้วยมันถึงไปพฤษภาคมแต่ว่าประกาศเนี่ยเลทมาหลังจากจบซีซั่นแบบ 100% รวมฟุตบอลถ้วยเนี่ยเกือบ2เดือนน่ะหรือเขาทิ้งระยะให้ทีมชาติด้วยเพราะฉะนั้นทีมชาติก็เตะต่อเนื่องไงเป็นไปได้ไหมอาจจะได้เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการโหวตโหวตที่สุภโชคได้อะที่เป็นลูกยิงยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยให้แฟนบอลไทยเข้าไปโหวตอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเรื่องของการทิ้งช่วงแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในปีก่อนๆเนี่ยที่มันเป็นเตะไทยลีกเตะไม่ได้เตะค่อมปีนะเตะต้นปีปลายปีอย่างเงี้ยมันประกาศเลยเนาะเพราะว่ามันตอนนั้นมันจะเป็นแบบจบพฤศจิปุ๊บแป๊บเดียว2อาทิตย์ก็จะประกาศเลยนักเตะยอดเยี่ยมนักเตะอะไรเงี้ยผมจำได้คือมันทิ้งระยะไม่ได้ไงตอนนั้นอ่ะเพราะว่าถ้าทิ้งยิ่งทิ้งนานเนี่ยมันโหมันหายไปไกลแต่ว่าณตอนนี้อันนี้มันปิดหลีกสั้นก็อาจจะพอเข้าใจได้สมัยก่อนที่จอนบอกเนี่ยมันปิดประมาณสัก3เดือน4เดือนประมาณนั้นนะครับแต่อันเนี้ยแป๊บเดียวนะครับซึ่งโอเคแหละผ่านเรื่องนั้นไปแต่จุดสำคัญก็คือว่านี่คือฤดูกาลที่2แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะที่มีการบันทึกเทปเอาไว้แล้วก็เอามาปล่อยในโซเชียลมีเดียคือไม่ได้มีการจัดงานแบบเชิดชูเป็นเกียรติยศเหมือนที่เคยจัดกันในครั้งก่อนจำได้ไหมสมัยก่อนมันจะมีจัดที่โรงแรมอักษราถูกไหมคิงพาวเวอร์รังน้ำที่ใช่ของของคิงพาวเวอร์รังน้ำใช่ตรงนั้นน่ะอันนั้นน่ะโหงานอาจจะไม่ได้ใหญ่หรอกจุได้มาสัก 2-300 คนเนาะตรงนั้นที่เราเคยไปกันน่ะแต่มันคือเกียรติยศของคนที่รับรางวัลแล้วก็นักกีฬาแล้วก็อะไรพวกนี้คือได้ไปจริงๆแต่ก็อย่างว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการหนึ่งก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด2ก็คือเป็นการเตรียมทีมอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยอย่างกฤษฎากาแมนที่ดาวรุ่งยอดเยี่ยมเนี่ยแน่นอนเขาไม่ได้ลงไม่ไปลงสนามให้กับสโมสรหุ่นเครื่องที่อินโดแล้วก็อย่างธีรธรเมื่อวานก็ลงสนามเกมเจอกับนครปฐมถูกต้องหลายต่อหลายคนผมว่าก็อาจจะมาไม่ได้ถ้าจัดเมื่อวานก็ทีนี้อาจจะเป็นปีหน้าหรือเปล่าที่อาจจะกลับมาจัดในโรงแรมหรือในห้องประชุมอะไรที่ดูแบบดูมีความยิ่งใหญ่สมกับการเป็นเกล็ดประวัติจริงๆอะไรเงี้ยช่วงนี้นี่ให้ลงทุนอะไรนี่ลำบากเหมือนกันนะก็จริงก็จริงเรื่องของการลงทุนเรื่องของการอะไรไม่สำหรับสมาคมเนี่ยขนาดทีมชาติเนี่ยตรงๆกันเลยนะ5วันเลยตรงๆกันก็คือเยาวชนอะไรก็อาจจะต้องเพย์เซฟนิดนึงเพย์เซฟนิดนึงคืออันนี้ก็พูดเลยเดี๋ยวว่าเข้าเรื่องเดี๋ยวบ่นทีมชาติแล้วไม่ได้แล้วเอารางวัลนี่แหละครับ27รางวัลครับจอนครับก็เรียกเป็นสาขานะภาษาทางการก็เอาเป็นว่าเราสรุปเนี่ยแทบจะทุกรางวัลเลยครับแต่อาจจะไม่มีรางวัลที่เป็นรางวัลเกี่ยวกับประเภททีมที่เป็นรางวัลที่อยู่ในโครงการของผู้ให้การสนับสนุนเข้าไปเป็นรางวัลพิเศษแต่ว่ารางวัลหลักเนี่ยเป็นรางวัลส่วนบุคคลครับและส่วนใหญ่เดี๋ยวไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะขึ้นมาก็ใช้ภาพจากของทาง FA นั่นแหละเขาส่งมาให้เราอยู่แล้วนะครับก็นี่คือผู้ตัดสินยอดเยี่ยมของฤดูกาลนะครับครับคุณสงกรานต์บุญมีเกียรติก็อยู่ในโผต้นๆแหละใช่สงกรานต์ศิวกรมงคลชัยมงคลชัยอันนี้คือ3อีลิตตอนนี้ณปัจจุบันนะอีลิตตอนนี้น่าจะเป็นผู้ตัดสินนะที่สามารถเป่าที่ต่างประเทศได้แล้วก็มีทีมงานอีกสงกรานต์น่าจะไม่ใช่ FIFA Elite แต่ว่าเป็น AFC Elite
ถ้าผมจะไม่ผิด3คน3คนถ้า FIFA Elite เนี่ยมี2ก็คือมงคลชัยเพชรศรีกับศิวกรภูอุดมที่สามารถเป่าต่างประเทศได้คือเป็น FIFA Elite เลยคือเป่าแบบ AFC Champions League อะไรอย่างงี้แต่ว่าสงกรานต์อันนี้ผมว่าเหมาะสมเพราะว่าคุณสงกรานต์เนี่ยก็เหมือนเป็นกำลังใจให้แกเพราะว่าแกนี้น่าจะเป็น FIFA Elite คนต่อไปตอนนี้เป็น FIFA เป็น FIFA เป็นเรฟรีแบบของ FIFA ก็แสดงว่าอย่างงี้ถ้าเขาไปทำพวกตามต่างประเทศก็ไปเป็นพวกโฟร์ได้ไงได้ได้นั่นคือสิ่งที่4ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดพวกอุ่นเครื่องอาจจะได้ไปนะเหมือนเขาไปนะใช่ไหมแต่ว่าแบบพวก AFC ที่เป็น Official AFC Champions League หรือว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ครับก็จะเห็นคุณศิวกรกับคุณมงคลชัยไปประจำอันนั้นไปประจำครับก็ถ้าเกิดว่าให้ตรงนี้ก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับไม่มีอะไรที่ติดขัดเลยนะครับสมัยก่อนนี้นี่โหแชมป์เก่าครั้งที่แล้วใครนะคุณชัยเลิศงามสมป่ะครั้งที่แล้วปีก่อนมั้งจำไม่ได้แล้วปีที่แล้วไม่น่าจะใช่แต่ว่าปีก่อนเคยได้คุณชัยเลิศก็เคยได้น่าจะปีก่อนหน้านั้น2019ใช่ใช่ใช่กลายเป็นว่าวงการผู้สินณตอนนี้เรามีผู้สินรุ่นใหม่นะครับอายุอยู่ในช่วงประมาณสัก30ต้นถึงกลางๆนะครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งแล้วนะในวงการผู้สินนะครับถ้าไปในระดับที่สามารถไปทำงานในนาชาติได้นะครับซึ่งอันเนี้ยที่จอห์นบอกผมเห็นด้วยเลยก็เป็นรางวัลที่ถือว่าใสสะอาดกับผลงานของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเป็นคนหนึ่งที่ผมชอบเวลาเกิดความผิดพลาดเนี่ยคือเขาไม่เคยปฏิเสธความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะมันคือ human error และส่วนใหญ่เขาพลาดน้อยมากแต่มันมีบางช็อตบางเกมที่เขาพลาดแล้วเขาบอกว่าผมพลาดเองเขาจะขอโทษนักเตะแล้วมันมีเกมที่ผมจำไม่ได้แล้วผมชอบมากคือมันทำให้นักเตะเบาลงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือเขายอมรับกับความผิดพลาดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเขาแก้ไขสถานการณ์ทันทีนะเขาไม่ใช่ยอมรับหลังเกมมาจบแล้วให้ผมพลาดตรงนี้นะไม่ใช่เขาตัดสินใจแล้วทำเลยแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมชอบคือการทำงานร่วมกับ VAR มีเกมน่าจะรู้สึกจะฤดูกาลก่อนหรือสองฤดูกาลก่อนถ้าจอจำได้เกมตอนนั้นช่วงโควิดเลยจำได้ไหมที่สนามจะเงียบๆคนจะน้อยเกมราชบุรีป่ะที่สนามราชบุรีที่สนามราชบุรีเตะใครแหละที่อ๋อเชียงรายเกมที่เชียงรายมั้งผมคือเขาไปดู VR ที่มันจะจบเกมแล้วมันต้องมีจุดโทษอ่ะแล้วเขาไปพูดแล้วก็อธิบายซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหการสื่อสารกับทีมงานเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากคือ VR เหมือนมองว่าจะเป็นจุดโทษแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าไม่ได้เป็นแล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ได้เป็นก็พูดอย่างชัดเจนแล้วคือทาง VR ก็โอเคทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันเคลียร์คือคนดูในบ้านมันก็โอเคคือเคลียร์กันหมดใช่นะประมาณนั้นก็เอาโอเคนี่คือรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมนะครับครับก็ยกระดับได้ถ้ามีผู้ตัดสินรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วทำหน้าที่ได้แบบนี้กับคุณภาพแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรางวัลประตูยอดเยี่ยมอันนี้เป็นของประจำฤดูกาลนะของไทยลีกแยกกันนะไทยลีกกับทีมชาติเป็นสารัตน์อยู่เย็นนะครับครับก็เป็นลูกยิงที่ลูกเนี้ยในภาพขึ้นมาพอดีเลยลูกสูตรจากเตะมุมนะครับทางฝั่งของชาววัดเนี่ยเปิดโลไดนะครับคือเปิดบอลพุ่งอ่ะแล้วเรียดคือต่ำกว่าหัวเข่าอ่ะจอนครับคือเป็นระยะให้แปรเลยอ่ะอันนี้คือต้องรู้เลยว่าต้องซ้อมนะครับซ้อมมาแล้วก็ที่สำคัญคือจังหวะในการเล่นก็ต้องชมทั้งคนเปิดคนยิงคือถ้าน้ำหนักไม่ได้เนี่ยมันพร้อมโดนตัดตลอดเวลาแล้วลูกนี้ถ้าเกิดว่ายิงเนี่ยเอาจริงนะครับถ้าวางเท้าไม่ดีเนี่ยแล้วรูมันไม่มีด้วยถ้าดูมุมหลังประตูอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ยัดไปรูเดียวเลยอ่ะมีแบบนี้ที่ต่างประเทศหรือว่าเปิดมาแล้วก็ให้วอลเล่หรืออะไรยังไงส่วนใหญ่จะเหินใช่แต่อันนี้คือแบบแปรแบบมันพอดิบพอดีไปซะหมดแล้วทีมที่โดนมันก็ดันเป็นบุรีรัมย์ซึ่งเป็นแชมป์นะแล้วก็ที่บ้านบุรีรัมย์ด้วยแล้วเป็นเกมสำคัญเป็นเกมสำคัญใช่ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนบอกว่าเอาโอเคมันจะมีลูกอื่นที่สวยกว่านี้ก็มีมันหลากหลายมุมมองนะแต่ว่าลูกนี้มันสำคัญตรงที่ว่ามันมีเรื่องของโบนัสกับหลังเกมคือหยุดทำให้บุรีรัมย์ไม่ได้แชมป์ในบ้านสำหรับเกมที่เขาควรจะได้แชมป์ล่วงหน้านะครับซึ่งหนึ่งนั้นคือ BG ด้วย BG ก็หยุดได้นะครับมันเหมือนแข่งกระโดดน้ำแล้วให้เปอร์เซ็นต์ความยากในเรื่องของท่าทางในเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของความกดดันอะไรหลายตัวหลายอย่างนะครับมันก็ลูกนี้ก็เหมาะสมสำหรับผมใช่ก็ให้ได้นะฮะรางวัลต่อไปครับกฤษฎากำไม่น่าจะมีคนแข่งนะคนนี้อันนี้คือก็ต้องยอมแหละนอนมาดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนะครับก็ตามเกณฑ์เนี่ยเขาให้ต้องอายุต่ำกว่า23ปีพอดีอ่ะคือต้อง23พอดีซึ่งแล้วเองเนี่ยอายุ23คือเลยวันตอนที่ประกาศเนี่ยเลยวันแล้วนะแต่สุดท้ายเนี่ยคือเขานับคือ
ประกาศผลงานก่อนคือตอนที่จบซีซั่นน่ะอายุยังไม่ถึงเอางี้ดีกว่าก็เลยได้รางวัลนี้ไปนะครับแล้วคู่แข่งที่จอนบอกอ่ะปีนี้ดาวรุ่งมันก็ไม่เห็นใครอ่ะถ้าอยู่ในเกรดที่เป็นรุ่นเนี้ยที่จะเบียดสมมติถ้าเกิดมันมีอ่ะ 4-5 คนประกบได้แต่พอเข้าแคนดิเดต3คนสุดท้ายต้องวัดกับกฤษฎากาแมนเนี่ยมันยากมากแล้วนี่เขาก็ได้รางวัลของยอดเยี่ยมของสโมสรชลบุรีด้วยนะสามคนสุดท้ายน่าจะมีแบงค์กับโฟร์แบร์ซึ่งถ้ามองในเรื่องของผลงานการลงอย่างสม่ำเสมอกับทีมชาติเป็นตัวจริงพาทีมชาติไทยได้แชมป์นี่ก็ดาวรุ่งยอดเยี่ยมกับตันทีมยู23ด้วยต้องให้เขาต้องให้ต้องให้อ่ะครับอ่ะไปต่อเลยนะครับโอ้โหฟุตซอลก็ผมว่าโอเคล่ะเราอาจจะเห็นพวกบรรดาตัวเป้าหรือว่ากองหน้านะครับภาษาฟุตซอลเรียกตัวเป้าเช่นสุขวุฒิมูฮัมหมัดอะไรเงี้ยกฤษดาเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ควรจะได้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าครั้งเนี้ยที่น่าให้ก็เพราะว่าทีมชาติไทยมีการผลัดใบในช่วงหลังจากหมดยุคของปูปิสนะครับแล้วก็ทางกุนซือนะครับอย่างทางคาร์ลอสเองเนี่ยเขาก็ใช้ทางกฤษดาแหละเป็นแกนหลักแล้วก็ถือว่าช่วยทีมชาติได้เยอะมากนะในการอาเซียนล่าสุดนะครับทั้งรับแล้วก็รุกแม้ว่าเม็ดจะดูมีความวุบวาบในจังหวะประตูแต่จริงๆก็ทั้งเม็ดทั้งช้างทั้งกฤษดาทั้งโมเมตอุมาอุมาซาผมว่าน่าจะให้ได้ทั้งคู่แหละใช่ใช่ใช่นะครับก็ผ่านตรงนี้ไปสำหรับฟุตซอลนะครับจริงๆรางวัลมีทั้งชายทั้งหญิงเลยแล้วก็ค่อนข้างจะหลากหลายด้วยเนี่ยครับอันนี้ของผู้หญิงนะครับศศิชาโพธิวงศ์อันนี้ก็น่าจะคุ้นกันก็คงจะเบียดยากอ่ะรางวัลที่เธอทำมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมาตลอดคงเข้มคงหวานมากๆนะครับทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาติรางวัลต่อไปอันนี้เป็นฟุตบอลชายหาดใช่ครับฐานันดรปราชะนะฮะครับอันนี้อาจจะคอมเมนต์ยากหน่อยเพราะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มเท่าไหร่นะครับมาถึงพวกลีกรองกันบ้างไทยลีก3นะครับไทยลีก3เนี่ย3คนอันนี้เป็นโกลสกอร์นะฮะใช่เป็นดาวซันโบอ่ะดาวซันโตสนะฮะอันนี้เป็นดาวซันโบใช่ uh-huh. อันนี้ยิงทั้งไม่ใช่ยิงแค่เป็นดาวซันโบไทยลีก3นะยิงเมืองทองตอนฟุตบอลถ้วยทั้งไปและกลับด้วยทั้ง2ถ้วยนะ uh-huh. ก็ต้องให้นะฮะอุทัยเนี่ยอันนี้เป็นกองหน้าอุทัยอุทัยเนี่ยกวาดทั้ง3รางวัลไปต่อที่อีก2รางวัลนะฮะก่อนที่จะปิดเบรกเธอสักใจมั่นนี่ก็ได้อุทัยนี่ก็เป็นโค้ชที่พาทีมได้แชมป์นะยอดเยี่ยมไทยลีก3แต่ตอนนี้ตกงานอยู่ทีมไปต่อแต่ว่าเธอสักไม่ได้ทำทีมต่อแล้วก็ไปที่ผู้เล่นทรงคุณค่าของไทยลีก3ก็ยังเป็นอุทัยอยู่เพราะเป็นทีมแชมป์นะณรงค์จันทร์เสวกก็เหมาะสมหมดนะครับทั้ง3รางวัลของอุทัยธานีเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาเก็บตกรางวัลที่เหลือกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีดิสคัสกันสำหรับบางรางวัลที่ก็มีคำถามเหมือนกันนะครับว่าหลักเกณฑ์ในการคัดกรองเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ยังไงซึ่งโอเคลำพานไปแล้วแต่เราก็อยากมาคุยกันดีกว่าว่าเราเห็นเหมือนกันหรือต่างกันยังไงพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับมานะครับในช่วงสุดท้ายของ discussion คุยคนคนกีฬาก็เดี๋ยวไล่เรียงรางวัลต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าก็จาก27เนี่ยเรามีมาให้ดูตรงนี้24รางวัลนะกับคนที่ได้เอาไปดูกันเลยนะครับต่อจากในช่วงเบรกที่แล้วอันนี้มาไทยลีก2แล้วเมื่อคู่เราปิดไทยลีก3ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รางวัลต่างๆนะครับของผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นไทยลีก2ก็คือรางวัลดาวซันโบดาวซันโบก็เป็นทาเลสลิมาอันนี้ตอนครึ่งฤดูกาลแรกนี่อยู่กับอุดรแล้วก็มายิงต่อกับลำพูนแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์นะฮะก็เป็นท็อปสกอร์เลอร์นี่ยังอยู่ในลำพูนของศึกไทยลีก1ด้วยนะนะครับเดี๋ยวติดตามฟอร์มกันในฤดูกาลนี้ป่ะรูปต่อไปเลยฮะสุกิจโยธีอันนี้ก็พาลำปาง FC นะฮะพลิกสามารถที่จะเลื่อนชั้นได้อันนี้ก็หักปากกาเซียนแต่ว่ามันก็มีคำถามสำหรับตำแหน่งนี้ครับก็มีคำถามในเรื่องของคนที่ทำทีมได้แชมป์คนที่ทำทีมได้เลื่อนชั้น อย่างเดนิสมาโต้ของสุโขทัยทำทีมได้แชมป์อย่างวันเดเลของลำพูนอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็ให้คะแนนในเรื่องของความมหัศจรรย์ละกันเพราะว่าเป็นทีมที่เหมือนกับไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมานอกสายตาใช่ๆมานอกสายตาแล้วก็สามารถที่จะพลิกได้อันนี้ทุกองค์ประกอบเหมาะสมเพราะว่าเขาทำต่อเนื่องด้วยไงเพราะเขาทำมาตั้งแต่ต้นเลย
ก็คือว่าเขายกเด็กมาคืออันเนี้ยเป็นโค้ชเยาวชนของโครงสร้างของหนองบัวอยู่แล้วหนองบัวพิชญ์แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปทำเด็กแล้วเขาเนี่ยก็ไปโยกไปทำที่อุดรยูไนเต็ดอุดรยูใช่ใช่ใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็อุดรยูทั้งหมดเนี่ยก็ยกมาที่นี่นะตอนทำอุดรยูนี่ก็เกือบเลื่อนชั้นจากทีสามขึ้นไปทีสองแต่ไปแพ้ราชบัญชาในปีนั้นนัดสุดท้ายนัดชิงที่สามถูกต้องแล้วก็มาทำวันนี้ต่อเนื่องก็ได้อันนี้ให้ได้คุณคิดดูดิไม่เพย์ออฟไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไทยลีกสองนะแต่สุดท้ายเด็กชุดเนี้ยใช่ขึ้นไทยลีกหนึ่งเลยกลายเป็นขึ้นไทยลีกฤดูกาลเดียวนะครับแล้วงบประมาณ10กว่าล้านเองในปีที่ผ่านมาผมว่าเหมาะสมถ้ารู้ประกอบเบื้องหลังทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งผู้เล่นที่ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ให้ได้นะสำหรับวิรุฒศรีวิชัยเพราะว่าโอ้โหนี่ก็ได้ยินชื่อตั้งแต่ดิชั่น2เลยคุยภาคอะเล่นมาอย่างยาวนานนะครับตรงนี้ผมว่าไม่ติดเพราะว่าถ้าให้คนไทยแล้วกับผลงานที่เขายิงประตูก็ยิงแต่ลูกสำคัญทั้งนั้นเลยให้กับลำปางนะครับครับต่อกันเลยครับไทยลีกหนึ่งอันนี้ก็แฮมิลตันดาวซันโวนะครับตอนนี้ก็ย้ายจากหนองบัวได้ดาวซันโวเสร็จก็มาอยู่กับการท่าเรือ19ประตูปีนี้ก็น่าจะน่าสนใจนะครับกับการท่าเรือทำประตูไปแล้วในเกมอุ่นเครื่องล่องใต้ครับที่เป็นอุ่นเครื่องทางการครับนะครับแล้วก็ตอนนี้เก็บตัวที่หัวหินอยู่นะครับไปเลยครับโค้ชยอดเยี่ยมอันนี้คุยกันหน่อยพูดกันเยอะมีแต่คนอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมไม่รู้ว่าแฟนฟุตบอลคิดยังไงเราสองคนก็อาจจะแลกเปลี่ยนกันผมคิดว่าตรงเนี้ยมันมี2 ส่วนคือกฎเกณฑ์หลักในการให้คะแนนเนี่ยคือเราไม่รู้ข้อนี้แต่ถ้าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมหลังจากเนี้ยยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยมันมีผลงานทีมชาติกับสโมสรอันนั้นน่ะเคลียร์ของธีรธรไม่ติดละแต่อันเนี้ยเราไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเอาความต่อเนื่องนะครับแคนดิเดต3คนมีเทกูซังความต่อเนื่องสู้คดวังกับสู้อิชิไม่ได้เพราะเพิ่งมาถูกมั้ยตัดก่อนนั้น1เรื่องนะอันนี้ความต่อเนื่องคือครึ่งแรกเล็กแรกทางสุดประการคดวังทำหนองบัวยาวจนจบแล้วก็เล็ก2ไอชีมาทำบุรีรัมย์อ่ะความต่อเนื่องก็ถือว่าถ้าเอาต่อเนื่องสุดก็คือเป็นทางคดวังทำทีเดียวยาวสุดใช่ไหมแต่ความสำเร็จเอามาตรงนี้อันนี้ก็กว่า3แชมป์ก็จะเป็นอีกช้อยหนึ่งที่ทำให้น่าจะเบียดแซงตรงนี้ได้แต่ว่าโค้ชวังเองก็ทำในฐานะที่ทีมเป็นน้องใหม่แล้วก็ได้เลขตัวเดียวแล้วผลงานก็ถือว่าเกินคาดนะซึ่งโค้ชวังเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในสมาคมยุคก่อนก็เคยได้โค้ชยอดเยี่ยมสมัยทำพัทยาเคยได้นานแล้วนานแล้วฮะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีการเถียงกันเพราะว่าอิชิอิเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่เหมาะสมเขาทำทีมได้3แชมป์ไม่ได้บอกว่าไม่เหมาะสมแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบวิธีการคัดสรรโค้ชยอดเยี่ยมไปเปรียบเทียบกับทีสองพอทีสองเนี่ยเป็นสุกริตเนี่ยสุกริตเนี่ยก็คือเป็นฟิลแบบโค้ชวังทำทีมเหมือนมานอกสายตาแต่ประสบความสำเร็จครับแล้วก็แบบมีอินสปิเรชันให้กับทีมเล็กๆที่แบบเฮ้ยฉันสามารถที่จะมีโค้ชสักคนหนึ่งดีๆแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วจะทำให้ทีมเนี่ยมันดีออกมาได้มันทำออกมาได้ดีเนี่ยเป็นแบบโค้ชวางเป็นแบบคุณสุกิจเนี่ยได้หมดแต่ว่าพอมาพิจเป็นทีหนึ่งดันใช้เรื่องของความสำเร็จในการเป็นตัววัดแล้วทำไมทีสองถึงไม่ได้ใช้เรื่องความสำเร็จเป็นตัววัดอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตสิ่งที่จอห์นพูดกับผมพูดเนี่ยผมไม่รู้หลักเกณฑ์ของการคัดสรรตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการมองกันยังไงซึ่งผมว่าอันเนี้ยไม่ต้องดราม่ากันเห็นต่างก็ได้ไม่แปลกไม่แปลกเรายินดีทุกคนไม่แปลกโค้ชวังได้ก็ยินดีแล้วก็อิชิได้ก็ยินดีแต่อยากให้ทราบหลักเกณฑ์เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแต่ก่อนมีรางวัลฟุตบอลสยามโกลเด้นบอลเนี่ยคือเขาจะเอาทั้งคณะกรรมการของสมาคมทีมต่างๆโหวตและมีสื่อมวลชนด้วยเราไม่ต้องการให้เราโหวตนะแต่เราต้องการคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าทำให้มันเป็นสากลมากขึ้นคือเอากัปตันทีมแต่ละทีมได้ไหมล่ะเอาโค้ชแต่ละทีมโหวตได้ไหมล่ะแล้วก็มีคณะกรรมการของสมาคมอันนี้โอเคคือถ้าเป็นเหมือนบอลด้วยจะต้องมีแคนดิเดต3คนแล้วก็ให้ถูกไหมแล้วก็ให้คนมาเลือกโหวตถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันจะขึ้นมาเป็นแบบ3คนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยหลายต่อหลายรางวัลก็จะเป็นแบบนั้นคือจะมี3คนแล้วก็ค่อยให้คนที่มีสิทธิ์โหวตเข้ามาโหวตบวกกับสื่อมวลชนบวกกับกัปตันทีมแต่ละทีมในแต่ละลีกอะไรอย่างเงี้ยที1ที2ที่3อะไรก็ว่านไปเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่มีการเถียงกันมันจะได้ไม่มีการเถียงกันเพราะเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยบางคนก็เสนอชื่ออาจจะมีเกิน3แต่ว่ามันต้องผ่านการคัดสรรมาแล้วอันนี้ไม่รู้แต่สุดท้ายคือพอมาเหลือ3ให้เหลือ1เนี่ยไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์เป็นยังไงแต่ได้หมดครับเพียงแค่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ถกเถียงกันหน่อยสำหรับรางวัลนี้ยินดีกับทางโค้ชมาสะด้วยนะครับไปต่อกันเลยครับหลังจากได้โค้ชยอดเยี่ยมอันนี้เป็นรางวัลMVP นะ MVP ของไทยลีกนะผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของไทยลีกถ้าเทียบกับปีก่อนๆก็จะเป็น
สุมัญญาไหมปีที่แล้วแล้วก็มีปี2019นี่เป็นพิธีวัตรพิธีวัตรก็พาเชียงรายได้แชมป์ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของบุรีรัมย์แล้วกันในชุดที่คว้าแชมป์นะฮะ MVP ของลีกก็ต้องเอามาจากทีมได้แชมป์สำหรับผมนะก็ต้องเอามาจากทีมได้แชมป์แล้วก็การคัดเลือกก็ต้องอยู่ว่าใครเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ว่ามุมมองของอันนี้อาจจะเจ็บไปช่วงท้ายแต่ว่าที่ผ่านมาก็ผลงานส่วนหนึ่งโดยเฉพาะช่วงเล็กแรกก็ทำให้บุรีรัมย์ถูกต่อขึ้นมาก็คือผลงานการยิงเขานะใช่ใช่ใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีคือคนอื่นจะเบียดเราก็นึกไม่ออกว่าใครจะเบียดถ้าสมมติว่าในกรณีว่าทีมอย่าง BG เองหรือว่าแบงคอกรอลงมาอย่างเงี้ยคือความสม่ำเสมอเนี่ยอันนี้ถ้าไม่เจ็บเนี่ยชื่อว่าน่าจะพีกว่านี้ก็มีวิธีการคิดได้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าอย่างถ้าเทียบกับธีรธรสัสลักษ์สุภโชคธีรธรสัสลักษ์นี่มาเล็กหลังส่วนสุภโชคเนี่ยก็จะมีช่วงที่เจ็บไม่ได้ลงมีช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วนะถ้าเอาแบบนักเตะไทยแล้วก็สม่ำเสมอในผลงานนะได้ลงก็ยิงได้แอสซิสต์ได้ก็สุภชัยก็โอเคก็ได้ครับได้โอเคได้อยู่ไปต่อครับนี่รางวัลพิเศษนะครับจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ให้กับแฟนบอลก็ต้องนี่แหละถือว่าเป็นบุคคลเกียรติยศผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นผู้ชายที่ดูฟุตบอลทีมชาติมากกว่าทุกคนทั้งสื่อมวลชนและมากกว่าสภากรรมการ ผมกล้าพูดเลยและมากกว่านายกสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยน่าจะ40ก็ตามไปดู30ประเทศ40ประเทศไปหมดอ่ะไปหมดแล้วขอโทษนะครับไปถึงวอลเลย์บอลไปถึงกีฬาไหนที่ถ้าคิวไม่ติดอ่ะไปหมดผมเห็นล่าสุดไปดูบอลU19มั้งเหลืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้ววันต่อมาไปโผล่ฟิลิปปินส์วอลเลย์บอลเฉยเลยตอนที่เนชั่นลีกอ่ะผมว่าเขาไม่ได้ไปเครื่องบินนะเขามีพวกถ่ายแมชชีนนะนลิมเนี่ยยินดีนะครับยินดีกับนลิมด้วยก็ผมว่ารางวัลนี้ดีนะครับก็ชื่นชมทางนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็ฝ่ายจัดที่มองเห็นแล้วก็มอบรางวัลพิเศษคือมันไม่ได้มีค่าแบบเงินรางวัลอะไรเขาหรอกแต่พวกนี้เขาเป็นกำลังใจให้เขาได้เชียร์ทีมชาติไทยต่อนะครับแล้วก็มองถึงคนหลายสาขาด้วยผมว่าหน่อยถ้ามีรางวัลแบบเอาจริงๆนะพวกคิดแมนยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยมันทำได้นะเป็นเกียรติยศอ่ะผมว่าเงินรางวัลมันเป็นคุณค่าที่มันทุกคนก็อยากได้คนเบื้องหลังแต่คุณค่าทางใจอ่ะมันสำคัญมากกว่าให้กับคนเบื้องหลังอันนี้คือผู้เล่นต่างชาติยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นของเฮเบตี้ก็หลักๆเลยผมว่าประตูที่เขายิงจนแซงเครตันนั่นแหละแล้วเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลของฟุตบอลไทยใช่มันมีมุมให้ได้หลายคนบอกเฮ้ยทำไมไม่ให้แบบแฮมิลตันนักเตะที่เป็นดาวซันโวอะไรอย่างนี้ก็แต่ว่าเฮเบอร์ตี้ก็มีมุมนั้นแหละก็มุมที่สามารถเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของไทยลีกแต่จริงๆอย่างที่จอห์นพูดเมื่อกี้ก็จริงว่าถ้ามันอันใช่ในกรณีเนี้ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าคิดแค่ว่าเฮ้ยอยากกระจายให้รางวัลเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ควรเนาะไม่ควรไม่ควรเราว่าเราควรจะแบบว่าอะไรที่มันใช่ก็คือใช่ครับจะกว่าสองสาขาก็ไม่ได้แปลกอะไรอันนี้ก็โอเคยินดีด้วยนะรางวัลนี้ไปต่อครับน่าจะเหลือรางวัลท้ายๆแล้วแหละอันนี้ฟุตบอลหญิงนี่คือดาวซันโวนะครับอันนี้ก็ทีมชาติเหมือนกันเป็นนัทเชษฐบุตรนี่ก็ยิงเรื่อยๆกับทีมชาตินะครับไปต่อเลยฮะพี่หนึ่งฤทัยสะทองเวียนนี่ไม่รู้ว่าเคยได้ยังตั้งแต่รางวัลมีมาเนี่ยน่าจะไม่เคยนะไม่แน่ใจเพราะว่าแซวหน่อยได้ไหมเพราะว่าไทยลีกหญิงมันไม่ได้จัดทุกปีก็จริงก็ใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็พี่หนึ่งก็ได้โค้ชยอดเยี่ยมนะฮะน่าจะเป็นโค้ชหญิงที่น่าจะประสบความสำเร็จที่สุดแล้วในประเทศไทยการฟุตบอลไทยบ้านเรานะครับแล้วก็อรไทยศรีมณีอันนี้เป็น MVP. เล่นทรงคุณค่า MVP นะครับของไทยลีกหญิงพรพิรุณอันนี้เป็น Player of the Year เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของปีนะครับพรพิรุณพิลาวันนี่อันนี้รู้สึกจะไปต่างประเทศปะจำไม่ได้ไปต่างไปญี่ปุ่นมั้งคือตอนนี้ไปกันติดกันมีฝรั่งเศสไปญี่ปุ่นจนจำชื่อไม่ได้แล้วก็ดีตอนนี้ฟุตบอลหญิงเราผมว่ามาถูกทางนะโตขึ้นเยอะคือใช้มิโยปูไปก่อนแล้วก็เรื่องผลงานคือใครวิจารณ์ไปแต่ผมบอกเลยว่าผมว่าทำนี้แหละกับโค้ชมิโยดีนะดีนะครับออกมาโอเคก็ดูตั้งใจแล้วก็เพราะว่าทรัพยากรเรามีเท่านี้ก็โค้ชเขาลงมาทำทุกชุดเนี่ยช่วงแรกมันโอเคแต่ถ้าวันนึงแบบมันเริ่มได้ทรัพยากรที่มาลงตัวแล้วก็ค่อยๆหาทีมงานมาช่วยผ่องถ่ายอันนี้คือประตูยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ของทีมชาตินะของทีมชาติล้วนๆนะครับอันนี้ก็ยิงติมอร์เลสเต้ที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดแรกเปิดสนาม 2-0 เมื่อกี้ภาพขึ้นไปแล้วแหละตอนที่วอลเล่ตูมเดียวไปนะฮะเหมือนอันนี้เป็นเอี้ยวตัวฟาดผลโหวต
ของแฟนบอลนะฮะได้ 37.9% โอเคอาจจะมีลูกที่สวยกว่าอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าอันนี้เป็นมาจากผลโหวตก็ต้องยอมรับในกฎของการตัดสินว่าจริงเปิดให้แฟนฟุตบอลนะครับมาช่วยกันโหวตก็น่าจะโอเคกับรางวัลที่เป็นแบบพวกมหาชนพวกนี้นะครับครับอ่ะต่อเลยครับรางวัลสุดท้ายอันนี้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีอันนี้รวมหมดรวมทุกอย่างทีมชาติแล้วก็สโมสรถูกต้องนะครับคือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นของสุภชัยนั่นคือเฉพาะลีกอันนี้จอนบอกนะครับอันนี้คือที่สุดแห่งปีครับธีรธรเพราะบอกว่าเป็นทีมชาติสโมสรบนกันจบเลยใช่เพราะว่าเขาไปเล่นที่โยโกมาเอฟมารีนอสแล้วก็ทำผลงานได้โอเคนะฮะอันนี้คือจบปี2021ครับแล้วก็มาต่อด้วยบุรีรัมย์เนี่ยได้3แชมป์แล้วก็ในฤดูกาลเดียวกันเนี่ยเขาเล่นทั้งฟุตบอลในฤดูกาลเดียวกันของการค่อมปีนะเขาเล่นทั้งฟุตบอล AFC Champions League ให้กับบุรีรัมย์ซึ่งก็เกือบที่จะเข้ารอบแบ่งกลุ่มจำได้ไหมใช่แล้วก็ย้อนกลับไปปีที่แล้วเขาเป็นนักเตะไทยคนแรกนะฮะคนแรกที่ลงสนามให้กับโยโกมาเอฟมารินอสในการเล่นฟุตบอล AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มในฐานะนักเตะต่างชาติของทีมเจลีกอ่ะใช่ใช่มันค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ในระดับหนึ่งยอมรับถูกเป็นการยอมรับนักเตะไทยเข้าไปเป็นนักเตะต่างชาตินักเตะโควต้าเอเชียในทีมระดับแชมป์เจลีกเพราะฉะนั้นผมว่าก็เหมาะสมแล้วก็รวมไปถึงผลงานในระดับทีมชาติก็พาทีมชาติไทยได้แชมป์แล้วก็ล่าสุดก็ช่วยให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทีมชาติไทยเนี่ยไปถึงเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแล้วก็ออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมากับปัญหาเปลี่ยนแปลงในการบริหารทีมชาติของวงการฟุตบอลไทยนะครับก็ยินดีกับสมาคมฟังแล้วก็สมาคมก็ให้เป็นนักเตะอันนี้เป็นคนแรกนะครับผลงานดีอยู่แล้วผลงานอันนี้เป็นคนแรกที่ได้2ครั้งเพราะว่าธีรธรเคยได้2019มาแล้วตอนที่ได้แชมป์กับมารินอสได้แชมป์เจลีกครับแล้วปิดท้ายกันด้วยนี่ฮะเบสิเลเว่นนะครับเสร็จผู้เล่นยอดเยี่ยมก็อย่างที่เห็นบนหน้าจอเลยก็จริงๆเนี่ยบางคนก็น่าจะอยู่ในนี้ได้นะก็มีคำถกเถียงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมบางคนถึงติดบางคนไม่ติดอ่ะก็ว่านไปแล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ก็ผมว่าก็เหมาะสมนะครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงสำหรับเสียดผู้เล่นนะครับแล้วแต่มุมมองคนแล้วกันทีประตูก็จะบอกว่าสิวลักษณ์ก็ทำทีได้ทั้ง3แชมป์นะไม่ติดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับอันนี้ก็ระบบการเล่น 4-3-3 นะครับอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับของรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับซึ่งก็มาประกาศกันในช่วงก่อนที่ฟุตบอลไทยจะเริ่มสักประมาณน่าจะเหลือสัก2อาทิตย์ได้มั้ย2อาทิตย์เสร็จๆใช่ๆนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อเนื่องแล้วกันช่วงหลังๆเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวกันเยอะการอุ่นเครื่องของหลายทีมแต่ว่าตลาดซื้อขายนิ่งแล้วหลายๆคนก็เตรียมทีมกันจนเริ่มจะเห็นน้ำเห็นเนื้อมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวถ้าสุดสัปดาห์เป็นไปได้นะครับวันศุกร์เนี่ยจะคุยเรื่องของทีมชาติ U16 U16 นี่ก็น่าสนใจเพราะวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ย U16 เก็บตัวกันแรกนะครับที่โค้ชโบเรียกเข้ามาประมาณสัก5วันก่อนที่จะเดินทางบินไปที่อินโดนีเซียแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนะครับเดี๋ยวตามความเคลื่อนไหวกันต่อทั้งหมดนี้ที่เกิดดิสคัชชั่นนะครับคุยคนกีฬาเราลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ